สวัสดีครับคุยลุยเดี่ยวนะครับวันนี้เราพากันมาถึงบ้านม้งดอยคุยนะครับตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับสปอนเซอร์รายเดิมครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับตามมาเลยครับครับก็เดินมาถึงข้างในนะครับเห็นเขาบอกว่ามีชมดอกไม้ชมดอกสิ่งน้ำตกดอยปุยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในเป็นยังไงถ้าจะได้ดูเดี๋ยวมีแขกรับเชิญเราครับแต่งชุดเป็นแนวนะเดี๋ยวมาดูกันครับก็คุยเดี่ยวนะครับวันนี้ก็เดินมาถึงเขามีถ่ายรูปแต่งชุดนะครับพี่ปุ๊นะครับพี่ปุ๊ของเราก็วันนี้แต่งตัวเป็นแมวค่ะพี่ปุ๊มีอะไรคุยวันนี้จะมาทำอะไรกันวันนี้มาเที่ยวเลยวันนี้เรามาพักผ่อนมีน้ำท่วมแต่เราหนีน้ำท่วมมาสูดอากาศที่บริสุทธิ์มาเที่ยวบนเขามาแต่งชุดสวยว่าแต่ว่าแต่งตัวเป็นแมวนี่มีความหมายไหมคะคิดถึงใครบางคนหรือเปล่าคะคิดถึงคนที่อยู่ทางไกลค่ะชื่ออะไรคะรอวันเธอกลับมาครับรอวันเธอกลับมาค่ะรอวันที่แมวกลับมานะคะให้กลับมาเร็วๆนะคะที่แมวรอวันที่แมวกลับมาค่ะแล้วเราไปดูกันต่อเขาจะไปไหนกันบ้างเขาเรียกสวนน้ำตกดอยปุยนะครับก็มีน้ำตกสวยๆนะมีนวัตกรรมนะครับปุ่มยาชาวบ้านขออนุญาตล้างหน้าโอ้น้ำเย็นมากเลยนะครับเย็นจริงๆขอเชิญมาน้ำใสมากเย็นมากๆนะครับโอ้โหไปมีน้ำท่วมมาแล้วก็มาเชียงใหม่เท่านี้ข้างบนสวยมากเลยนะครับน้ำตกป้าป้าภูเขาครับก็เป็นภูมิปัญญานะครับเป็นนวัตกรรมบนภูมิปัญญาก็สุดยอดครับสุดยอดก็เป็นภูมิปัญญานะครับของชาวเขาชนเผ่านะครับเขาก็เดือดพลังน้ำนะครับนะครับบรรยากาศของดอยปุยนะครับดอยปุยเราจะไปจบกันที่ดอยสุเทพนะครับตอนนี้ดอยปุยนะดอยปุยเคยได้ยินไหมเพลงที่ไปขายอะไรอยู่บนดอยปุยอยู่บนดอยปุยนะครับเดี๋ยวเราลงกลับสำหรับปุยาปุยาประเทศนะครับตอนนี้ก็พระธาตุดอยสุเทพนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพกันนะครับตามมาเลยครับThank you.
ขอบคุณมากที่ไหนกันครับก็สำหรับทริปวันนี้นะครับก็พาไปเที่ยวหลายที่นะแล้วก็มาปิดท้ายที่พระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วก็นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับก็ขอสิ่งมงคลมาฝากนะครับหลังจากนี้ไปประเทศไทยคงได้แต่เห็นแต่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับน้ำแห้งแล้วครับแล้วเราก็คงจะได้เดินหน้าต่อสักทีหนึ่งนะครับลากันไปเท่านี้นะครับกับคุยลุยเดี่ยวนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวยมากเลยนะสวยจริง